สวัสดีครับวันนี้ผมมีมัลติทูลที่ผมใช้พกออกไปนอกบ้านนะครับใช้ติดเป้ไปนอกบ้านติดตัวประจำอยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะเป็น Leatherman ตัว Wave เวอร์ชั่น2นะครับก็จะเป็นตัวเนี้ยนะครับที่ใช้ออกไปนอกบ้านนะครับติดเป้ไปผมใช้ Leatherman ตัวแรกนะครับเวอร์ชั่น1มาประมาณ10กว่าปีนะครับแล้วก็ปลดประจำการเข้าไปนะครับพอมีเวอร์ชั่น2ออกมานะครับก็จะใช้ตัวนี้ตลอดนะครับตัวนี้ก็จะโมดิฟายไว้นะครับที่ซองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูตัวมันก่อนนะครับก็จะเป็น Leatherman Wave นะครับ Leatherman Wave นะครับออกเวอร์ชั่น2มาเมื่อปี2004นะครับก็เป็นพัฒนาการอีกจุดหนึ่งของ Leatherman Wave นะครับตัวแรกเครื่องมือยังไม่มีที่ล็อกนะครับมีล็อกแต่ใบมีดก็เวอร์ชั่น2ก็จะเป็นระบบล็อกนะครับLeatherman เวอร์ชั่น Wave เวอร์ชั่น2นี่มีอุปกรณ์ทั้งหมด17อย่างนะครับวัสดุก็เป็นเหล็กสแตนเลสนะครับ420นะครับจุดเด่นของเขานะครับของ Wave ทุกตัวก็คือมันสามารถจะเปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นใบมีดใบเรียบนะครับใบขนาดใหญ่นะครับใหญ่ฝ่าเวอร์ชั่น1นะครับแล้วตัวเขาก็จะเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับระบบล็อกเนี่ยนะครับกดลงไปก็จะปลดล็อกได้นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยไว้เลื่อยไม้นะครับอันนี้ใช้งานได้จริงจังนะครับผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ติดระบบล็อกเดอร์เหมือนกันนะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นใบมีดที่เป็นใบเรียบนะครับโคนใบมีดใบเรียบเขาจะเป็นให้เห็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราลูบตอนคืนนะครับเราลูบเราจะรู้เลยว่าเป็นใบหยักนะครับเนี่ยนะครับถ้าใบเรียบนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะโคนใบก็จะเป็นเรียบๆเห็นไหมครับตอนนี้ใบหยักนะครับเปิดมาก็จะล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นใบเซอร์เลตนะครับเป็นใบมีดขนาดใหญ่ที่เป็นใบหยักนะครับอันนี้ไว้ตัดอะไรที่แข็งๆเหนียวๆได้ดีนะครับผมเคยตัดท่อน้ำนะครับท่อน้ำที่เป็นยางนะครับขนาดความกว้างประมาณนิ้วหนึ่งนะครับหั่นชึบเดียวนะครับขาดกระจุยนะครับแล้วก็เชือกที่เป็นเชือกป่านนะครับเส้นขนาดเกือบถึงนิ้วก้อยนะครับหั่นทีเดียวก็ขาดเลยนะครับคมมากก็ติดล็อกเหมือนกันนะครับเป็นระบบไลเนอร์ล็อกเหมือนกันนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นตะไบนะครับอันนี้เป็นตะไบเขาเรียกตะไบกากเพชรนะครับตะไบละเอียดนะครับแล้วก็ตะไบหยาบนะครับด้านข้างก็จะเป็นที่ไว้ถูนะครับไว้ตัดเหล็กได้นะครับส่วนใหญ่ว่าจะมาร์คทำตำแหน่งแค่นั้นนะครับแต่ใช้ตัดเหล็กได้นะครับใช้ถูๆนะครับก็ติดล็อกได้เหมือนกันนะครับเปิดคีมออกมานะครับข้างในก็จะเป็นไขควงเบอร์ใหญ่นะครับเปิดมาก็จะติดล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเวลาจะปลดล็อกก็กดลงไปนะครับแล้วก็จะปิดได้นะครับแล้วก็จะมีตัวจิ๋วเลยนะครับตัวนี้เป็นไขควงใช้ไขขาแว่นเลยนะครับปากแบนปากแฉกขนาดจิ๋วนะครับมันถอดออกมาได้นะครับนี่ครับก็จะใส่เก็บไว้นะครับเบอร์ที่ไขขาเกาะขาแว่นเลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกรรไกรนะครับกรรไกรขนาดเล็กนะครับแต่คมกริบเลยนะครับก็จะพับเก็บได้อีกฝั่งนึงก็จะเป็นที่เปิดขวดที่เปิดกระป๋องนะครับแล้วตรงโคนมันตรงที่เป็นตัว V ตรงนั้นนะครับใช้ปอกสายไฟได้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ติดล็อกเหมือนกันนะครับต้องกดลงไปนะครับแล้วก็จะมีบิดคิดนะครับจุดบิดคิดเป็นไขควงปากแฉกนะครับแล้วดึงออกมานะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Leatherman เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปากแฉกนะครับถ้าติดตัวครีมมาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบนกับแฉกคนละข้างแต่ถ้าเป็นอยู่ในชุดบิดคิดก็จะเป็นไขควงปากแบนก็แบนแฉกก็แฉกเลยนะครับสองข้างนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Leatherman Wave นะครับตัวครีมนะครับเขาเรียกครีมปากจิ้งจกนะครับบ้านเราด้านในก็จะเป็นด้านนี้นะครับนอกจากจะใช้หนีบอะไรแล้วก็ใช้คลายน็อตได้ประมาณน็อตเบอร์10นะครับใช้จับแล้วก็คลายผมใช้บ่อยๆนะครับแล้วตัวตัดนี่ก็ตัดได้เยอะแยะเลยนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์และด้านในที่เป็นวงกลมนะครับ
สังเกตดีๆนะครับด้านในสุดด้านในสุดตรงนี้นะครับเขาจะไว้ตัดอะไรที่มันแข็งๆได้นะครับเช่นพวกตัวเบ็ดอะไรพวกนี้แล้วเหล็กแข็งๆนะครับใช้ตัดได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวครีมนะครับเดี๋ยวมาดูซองกันนะครับตัวซองก็จะเป็นผ้าไนลอนนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวที่เป็นยืดหยุ่นได้นะครับผมก็ติดที่แท่งแมกนีเซียมไว้นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้จุดไฟได้นะครับใช้จุดไฟได้แล้วอีกข้างนึงก็จะเป็นไฟฉายนะครับไฟฉายของฟีนิกซ์นะครับรุ่นอะไรเอ่ยผมจำไม่ได้ที่ E05 นะครับรุ่น E05 ใช้เป็นหลอด LED นะครับใช้ถ่าน 3A 3ท่อนนะครับ 3A ก้อนเดียวนะครับนะครับก็จะเป็นเอาไว้ด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเชื้อไฟนะครับผมจะไว้จุดกับแท่งแมกนีเซียมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสำลีนะครับไว้จุดด้านหลังนี้ก็จะเป็นบิดคิดนะครับเนี่ยครับที่บอกว่าเปลี่ยนร้อยเปลี่ยนกับตัวที่ตัวมันนะครับสามารถจะถอดอะไรแทบจะทุกชนิดบนโลกมนุษย์ใบนี้ได้เลยนะครับถ้าเรามีชุดบิดคิดนะครับเนี่ยนะครับที่บอกนะครับถ้าเป็นชุดบิดคิดเขาจะเป็นไขควงปากแบนก็จะแบน2ข้างเลยนะครับแฉกก็จะเป็นแฉก2ข้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์มัลติทูที่ผมติดตัวออกนอกบ้านนะครับได้ใช้อยู่นะครับได้ใช้อยู่หลายครั้งนะครับไฟฉายนะครับหรือว่าตัวที่เปิดขวดพวกนี้นะครับพวกมีดได้ใช้นะครับออกไปนอกบ้านผมก็จะพกติดเป้ไปด้วยนะครับติดเป้ติดกระเป๋าสะพายไปนะครับก็จะเป็นชุด Letterman Wave Version 2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์มัลติทูของผมนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนำอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ